Pressure Transmitter เป็นเครื่องมือวัดความดันของของเหลวเช่นน้ำน้ำมันรวมไปถึงก๊าซและลมโดยจะมีลักษณะการทำงานที่ตรวจวัดความดันที่เซ็นเซอร์และจะทำการแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณมาตรฐานทางแรงดันไฟฟ้าเช่น 0-5 โวลต์ 0-10 โวลต์และโดยสัญญาณเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า 4-20 มิลลิแอมป์และถูกนำไปใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการต่างๆในภาคอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีหน่วยการวัดเป็นบาร์มิลลิบาร์กิโลปาสคาลปอนด์ต่อตารางนิ้วมิลลิเมตรตลอดเป็นต้นซึ่งเรามักจะพบเห็นการใช้งาน Pressure Transmitter ในด้านการวัดแรงดันในระบบอัดอากาศการวัดแรงดันภายในท่อลมก่อนปล่อยออกสู่ระบบการผลิตการวัดแรงดันไอน้ำในระบบบอยเลอร์การวัดแรงดันน้ำมันในระบบกระบอกไฮดรอลิกที่มีการควบคุมและต้องการความถูกต้องสูง Pressure Transmitter สามารถใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ได้หลากหลายประเภทซึ่งเหมาะกับลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไปแบ่งได้ดังนี้สเตนเกตเป็นลักษณะที่อาศัยการยืดหดตัวของสเตนเกตที่ยึดติดอยู่กับแผ่นไดอะแฟมและต่อวงจรไปยังวงจรวิสโตบิดเพื่อแปลงความดันไปเป็นสัญญาณแรงดันทางไฟฟ้าตินฟิล์มเป็นเซ็นเซอร์ลักษณะแผ่นฟิล์มบางๆที่จะรับแรงกดแล้วแสดงค่าแรงดันออกมานิยมใช้กับงานที่มีแรงดันต่ำสติ๊กฟิล์มเป็นไดอะแฟมผลิตจากวัสดุเซรามิกเหมาะกับงานที่มีแรงดันสูงมีความแข็งแรงมากกว่าประเภทตินฟิล์มนิยมใช้ในงานไฮดรอลิก Pressure Transmitter เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกปีเพราะเนื่องจากลักษณะของเครื่องมือมีการยืดขยายและหดตัวถ้าใช้เป็นเวลานานโดยไม่มีการสอบเทียบอาจทำให้เครื่องมือเสียหายต่อการใช้งานได้ปัจจัยและการใช้งานที่ทำให้ Pressure Transmitter อ่านค่าไม่ได้หรือชำรุดคือ 1. การใช้งานในย่านการวัดที่มากกว่า 100% ของย่านวัดสูงสุดของเครื่องมือที่มีการใช้งานบ่อยครั้งและเป็นเวลานาน 2. การใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงของความดันจากค่าที่สูงไปสู่ค่าที่ต่ำอย่างกระทันหันอยู่บ่อยครั้ง 3. การใช้งานที่มีค่าความดันเท่าเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน Pressure Transmitter แบ่งออกเป็น3คลาสตาม Accuracy เครื่องมือได้ดังนี้ 1. คลาส A มีค่าที่ต่ำกว่า 0.1% 2. คลาส B มีค่าที่ 0.6-0.1%3. คลาส C มีค่ามากกว่า 0.6% ทาง CLC มีเครื่องมือสแตนดาร์ดที่ใช้ในการสอบเทียบ Pressure Transmitter อยู่2รูปแบบคือ Pressure Module Standard Accuracy 0.05% of Full Scale ใช้ในการสอบเทียบ Pressure Transmitter ที่อยู่ในช่วง MPE หรือ Accuracy ที่มากกว่า 0.2% of Full Scale ซึ่งเลนที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO IEC 17025 version 2017จากสมอและ ANAB แบ่งเป็นแอร์และออยโดยแอร์มีเลนการสอบเทียบที่ 0.034 ถึง 20.6 เมกะปาสคาลและออยมีเลนการสอบเทียบที่2ถึง200เมกะปาสคาลPressure Balance Standard Accuracy 0.0075 ถึง 0.012% of Full Scale ใช้ในการสอบเทียบ Pressure Transmitter ที่อยู่ในช่วง MPE หรือ Accuracy ที่ต่ำกว่า 0.2% of Full Scale ซึ่งเลนที่ได้รับรองมาตรฐานจากสมอและ ANAB จะแบ่งเป็นแอร์และออยโดยแอร์มีเลนการสอบเทียบที่ 0.034 ถึง 34.5 เมกะปาสคาลและออยมีเลนการสอบเทียบที่ 1.7 ถึง 318 เมกะปาสคาลในการส่งข้อมูลเครื่องมือวัด Pressure Transmitter มาสอบเทียบนั้นควรทราบรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ 1. ย่านการวัดสูงสุดของตัวเครื่องมือ 2. หน่วยของ Pressure ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ 3. ตัวเครื่องมือใช้กับลมน้ำมันหรือน้ำ
4. เกณฑ์การยอมรับหรือค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้หรือ accuracy ของเครื่องมือลูกค้าทั้งนี้ทางห้องปฏิบัติการจะพิจารณาวิธีการสอบเทียบที่เหมาะสมกับเครื่องมือของลูกค้าตามข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา 5. พอยที่ต้องการจะสอบเทียบเพิ่มเติมในลักษณะเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษหากทางลูกค้ามีความต้องการปรับค่าเครื่องมือทางบริษัท CLC มีบริการสามารถปรับค่าเครื่องมือวัด Pressure Transmitter ให้กับลูกค้าได้ค่ะจากที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า Pressure Transmitter เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการการผลิตที่หลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายลักษณะการใช้งานโดยในการเลือกใช้ Pressure Transmitter นั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการวัดและควรส่งสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เครื่องมือวัด Pressure Transmitter ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหากลูกค้าท่านใดสนใจส่งเครื่องมือเพื่อทำการสอบเทียบสามารถติดต่อช่องทางต่างๆได้ดังนี้เลยค่ะ